ครับคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งคู่ครับนักชกจากไทยครับไซโยกพุ่มพันม่วงครับวันนี้ต้องมาเจอกับนักชกจากกัมพูชาครับเอิร์นเทียร่าครับในศึกไทยไฟต์ร้อยปีนครบาลครับแข่งขันที่ลานหน้าอาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับแต่คู่นี้ก็เป็นการชิงถ้วยในพระชิงถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรุ่น 72.5 กิโลกรัมครับเป็นมวยคาดเชื่อครับมาลุ้นกันครับว่านักชกจากไทยเราครับจะสามารถเอาถ้วยไว้ได้หรือเปล่าขณะที่คู่ชกรายนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเคยช่วงเมื่อช่วงต้นเดือนครับมีขึ้นรายการไว้กับทางเพชรมรกตแต่เนื่องจากว่าติดชกรายการนี้แหละฮะจึงมีการถอดแล้วก็มาต่อยชิงถ้วยพระราชทานครับในรายการไทยไฟครับหนก่อนนี้แกก็ไปต่อยที่หัวหินก็ชนะมาครับเป็นเทียร่าครับเดี๋ยวมาดูครับไฟนี้นี่ไซโยก็ถือว่าเป็นเจองานหินพอสมควรครับมวยไทยคาดเชื่อครับ3ยกยกละ3นาทีครับดูกองเชียร์ครับยกที่1เริ่มขึ้นครับกองเชียร์ของนักชกจากกัมพูชาคู่นี้นี่ก็ผลมาเชียร์กันเยอะเหมือนกันครับลองมาดูว่าจะจบแบบไหนครับสำหรับคนคู่นี้ครับประเภทอาวุธหนักศอกคมทั้งคู่เหมือนกันครับทรงผมที่ไซโยกนี่โอ้โหอย่างเท่ครับเอาเรื่องครับดูครับโอ้โหแลกศอกกันครับโอ้ยนี่เนี่ยดูครับแฟนมวยครับมีโอกาสสูงมากที่จะไม่ครบยกครับแฟนมวยประเภทอาวุธหนักทั้งคู่ครับไม่เขาก็เราแหละครับแฟนมวยครับลึกมากๆนะสำหรับบาดแผลนะครับโอ้โหวันนี้เธ
เสียมาดีต้องให้เลยครับมาดีทำกันบ้านมาดีมากๆตัดลำตัว 3-4 ดอกนะฮะกลับตกสับสอกเลยนั่นเป็นผลเลยนะฮะทำให้เขาชนะไปโอ้โหไปเป็นไรครับตอนนี้บอกแล้วว่านะสุดท้ายทุกอย่างมันเข้มข้นจริงๆในปีนี้นะฮะแน่นอนนะครับโอ้โหในวินาทีสุดท้ายจริงนะที่คุณหมอบอกว่าไม่สามารถสู้ต่อได้โอ้โหน้ำตาตกในครับว่าขุนศอกปะทะกับขุนศอกแน่นอนจริงๆครับและผู้ชนะแจ็คกับ The Winner Tachiraขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอบคุณต่อหูนี่ต้องบอกว่าเตะก่อนชกพี่ทุกคู่จริงๆนะไอ้โยกเป็นต่อ 2-1 ครับจอดป้ายยกแรกเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ก็เป็นช่วงพิธีการครับที่จะรอมอบถ้วยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นรุ่นน้ำหนักขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทยไฟ100ปีเจ้าขุนบานครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่บอกครับทุกคนครับหลายวันก็จะได้ดูคลิปตัดต้นแล้วนะครับเป็นทางด้านของเทิร์นเชียร่าครับเริ่มต้นในวันนี้ก่อนเราใส่โยกพันพวงนี่แตกโดนจับแพ้ไปในยกที่1ครับแม่ในการมอบรางวัลนะครับและแชมป์ไทยไฟ2022ในรุ่น 72.5 กิโลกรัมได้แก่จริงๆครับเทิร์นเชียร่าดีด้วยนะครับรางวัลแรกที่เราจะได้ไปครับเป็นการมอบเงินรางวัลมูลค่า 250,000 บาทสนับสนุนโดยคลื่นตราช้างครับและผู้ที่จะมอบรางวัลนี้ได้แก่คุณสุรพลชิงถ้วยพระราชทาน2รุ่นครับกรรมการผู้บริหารใหญ่บริษัทไทยโดยหญิงจากเมียนมาได้ไปถ้วยแรกครับแล้วก็ถ้วยที่2ก็เป็นทางด้านของนักชกจากกัมพูชาครับตรงนี้ครับ 250,000 บาทครับทุกคนต่อไปครับรอดูครับระหว่างเพชรธงชัยกับเกียรติเดชยังไงก็อยู่ที่ไทยครับแต่ว่าไทยจะเป็นคนคว้าถ้วยไปครับก่อนหน้านี้นี่ทางเธอมีหลังกับตาลุกนะฮะสมเด็จแล้วในวันนี้ต่อเนื่องเลยนะครับไปไฟร้อยปีนครบาลครับถึงขัดชั้นครับและผู้ที่เกียรติในการพลาดเข็มขัดได้แก่ลานหน้าคานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเดชเชยครับธันวาคมครับ2565เป็นนัดสุดท้ายปีครับแฟนบัตรแฟนมวยก็เข้ามาชมกันโอ้โหเยอะมากมากครับวันนี้โดยเฉพาะนักชกโดยเฉพาะแฟนมวยชาวต่างชาติเช่นกัมพูชาน้ำตาแห่งความดีใจมากันเยอะมากๆครับแฟนมวยครับพี่ยศครับเดี๋ยวเราดูคู่ต่อไปครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผม